สวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับคืออย่างนี้นะคะเรื่องของลูกสาวนะคะลูกสาวซื้อรถแท็กซี่มาได้ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วล่ะค่ะค่ะทีนี้ตอนที่ซื้อเนี่ยนะคะราคาอะไรมันก็ตกล้านกว่าบาทอ่ะนะคะล้านกว่าบาทมีปัญหาก็คือว่าแฟนเขาที่เคยคบกันคนที่ค้ำประกันให้เนี่ยเลิกกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วประมาณ6เดือนนี่นะคะมันเลยมีปัญหาเขาบอกให้เราเนี่ยไปหาผู้ค้ำมาใหม่ซึ่งเราหาที่ไหนมันก็หาไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ประกาศขายรถอยู่โดยที่ว่ายกรถให้เลยไม่เอาอะไรเราให้ใช้สัญญาเดิมให้คนที่จะได้รถแท็กซี่คนนี้ยังใหม่เอี่ยมอยู่เนี่ยเอาไปผ่อนต่อแล้วตอนนี้เราไปทำไอ้ตรงเกี่ยวกับไอ้โควิดนะฮะเขาก็เหลือแค่เดือนละ 5,000 บาทเองผ่อนได้ปีนึงตอนนี้จะผ่อนได้ถึงก็คือ 5,000 เนี่ยถึงสิ้นปีแล้วต่อไปผ่อนแค่เดือนละ 9,900 อีกประมาณสัก5ปีเราก็อยากยกให้ใครเลยไม่อยากมีปัญหาอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไปติดต่อที่บริษัทเกียรตินาคินแล้วเนี่ยนะคะว่าเราจะคืนรถน่ะได้ไหมครับช่วยลดดอกลดอะไรนิดหน่อยเรายินดีเราจะไปหาเงินมาปักเคลียร์ให้นี่ที่เกียรตินาคินเนี่ยมันเหลืออยู่ 600,000 กว่าครับอยากจะถามว่าพอมีทางไหนไหมที่จะช่วยเจรจากับบริษัทให้เราจ่ายน้อยกว่านี้หน่อยอะค่ะครับจริงๆสถาบันการเงินเหล่านี้นะครับทางธนาคารประเทศไทยก็ได้มีนโยบายและออกเป็นหนังสือแจ้งเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยให้กับธนาคารสถาบันการเงินเหล่านี้ให้การช่วยเหลือลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ประสงค์จะคืนรถนะครับโดยไม่ค้างค่าเช่านะครับให้ธนาคารสถาบันการเงินเหล่านี้ไม่เคยค้างเลยครับให้สถาบันการเงินเหล่านี้รับรถโดยไม่ต้องเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับจริงๆไปขอจัดการเรื่องนี้ได้นะครับหากไปเจรจาติดต่อแล้วปรากฏว่าทางบริษัทที่เป็นสถาบันการเงินนะครับไม่ให้ความช่วยเหลือตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้คุณทางวัชรีนะครับร้องเรียนไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมสถาบันการเงินให้ช่วยในการดำเนินการให้นะครับถ้าทางแห่งประเทศไทยนะคะใช่จ้ะนะธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้กำกับสถาบันการเงินเหล่านี้ในการกำหนดนโยบายต่างๆให้ยืดดอกเบี้ยให้ผ่อนเฉพาะต้นเงินให้ผ่อนแต่ถ้าไม่ค้างเนี่ยนะครับเขาขอแบบให้ช่วยลดหย่อนลูกหนี้ในการคืนรถยนต์โดยที่ไม่ต้องมีค่าเสียหายอย่างอื่นและแต่ประเด็นอย่างนี้ครับคุณวัชรีถามว่าทำไมจะต้องเอารถไปคืนในเมื่อรถเนี่ยไม่ได้ค้างค่าเช่าสามีหรือแฟนเก่าไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยถ้าเราผ่อนชำระเต็มทุกงวดอ๋อคืออย่างนี้ค่ะท่านคะครับมันเดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้เราเลิกกับเขาแล้วเนี่ยเขาตามราวีตลอดเขาบอกเขายังค้ำประกันรถคันนี้อยู่เขาค้ำประกันนะครับอย่างนี้ครับคุณวัชรีครับใช่คุณวัชรีครับผู้ค้ำประกันจะรับผิดก็ต่อเมื่อเราในผิดนัดเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ผิดนัดผู้ค้ำประกันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยครับอยู่ที่คุณวัชรีร้อนแต่ว่านิสัยส่วนตัวเขาค่ะมันราวีไปหมดมาควนครอบครัวด้วยหลายเรื่องเราคิดตัดความรำคาญเราอยากจะเอารถคันนี้ไปคืนแต่ขอคืนที่ว่าเราพอจ่ายได้นะที่ว่าที่มันพอจะไหวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อย่างนี้นะคะครับเคยไปปรึกษาเกียรตินาคินแล้วดิฉันไปด้วยเกียรตินาคินบอกบริษัทไม่มีนโยบายเหมือนกับที่ท่านพูดให้ฟังเมื่อกี้นี่นะก็ลองท่านลองโทรหานะครับไม่มีนโยบายค่ะท่านลองโทรหาธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสำนักกองคุ้มครองสิทธิ์ลูกหนี้นะครับกองคุ้มครองสิทธิ์กองคุ้มครองสิทธิ์เลยกองคุ้มครองสิทธิ์ลูกหนี้เดี๋ยวขอผมหลังไมค์เดี๋ยวผมให้เบอร์อย่างนี้ครับเดี๋ยวผมให้เบอร์หลังไมค์นะครับนะผมให้เบอร์หลังไมค์แล้วก็ลองให้ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยคุยกับบริษัทสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลเขาหน่อยนะครับนะเขาจะได้ทราบว่าธนาคารประเทศใดบ้างแหล่งธนาคารใดบ้างสถาบันการเงินใดบ้างที่ใช้นโยบายของเขาในการช่วยเหลือลูกหนี้ตามสถานการณ์โควิดที่รัฐบาลขอมานะครับค่ะคุณรัชรีคะได้ครับค่ะคุณรัชรีคะอยากจะสอบถามว่าตามที่คุยกับสถาบันการเงินนั่นคุยนานหรือยังคะเพิ่งคุยค่ะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอ๋อยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอ๋อแสดงว่าฟังมากไม่ทำตามนโยบายของนโยบายด้านนี้เขาพูดอย่างนี้เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองให้ธนาคารก็ลองคุยดูนะครับว่าเขาอยู่ในเกณฑ์กับ12สถาบันการเงินที่ทำ MOU หรือมันที่ข้อตกลงประชุมกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นหรือไม่ค่ะนะครับบริษัทเกียรตินาคินนะคะไม่ได้ทราบอยู่ในเครือข่ายเขาหรือเปล่าเดี๋ยวธนาคารประเทศไทยทราบครับเนี่ยแล้วก็ไปติดต่อมาแล้วครับผมได้ครับเดี๋ยวให้เบอร์ทางด้านหลังไมค์นะคะได้ครับกองคุ้มครองสิทธิ์นะกองคุ้มครองสิทธิ์ลูกหนี้สถาบันเดี๋ยวให้น้องช่วยคีย์ชื่อให้นะครับเดี๋ยวเซิร์ชเน็ตก็ได้นะครับเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวส่งให้หลังไมค์นะครับคุณพี่นะค่ะครับผมอันนี้ก็คือสำหรับใครที่มีปัญหาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเพราะตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายให้สถาบันการเงินซึ่งมีการลงนามลงบันทึกร่วมกันเรียกว่า MOU ใช่ครับว่าจะต้องอะไรนะคะผ่อนผันใช้นโยบายในการบัตรเครดิตทำอย่างไรส
ส่งรถทำอย่างไรนะครับแล้วก็ผ่อนบ้านต้องทำอย่างไรช่วยเหลือลูกหนี้อย่างไรนะครับกรณีของคุณวัชรีที่บอกว่าต้องการคืนรถนะฮะไม่ได้ติดค้างอะไรตรงนี้ก็น่าจะสามารถทำได้เลยในคำพิพากษาฎีกาเองก็เคยวินิจฉัยว่าในกรณีที่ลูกหนี้นะครับซึ่งเป็นคนเช่าซื้อรถเนี่ยเอารถไปคืนแล้วก็ไม่มีการค้างค่าเช่าก็แสดงว่าคู่สัญญานั้นนะครับตกลงจะเลิกสัญญาต่อกันและกลับคืนสู่ฐานะเดิมไอ้ที่รถใช้มาผ่อนเช่าไปแล้วก็คือหักไปไม่ได้ตังคืนนะครับส่วนรถที่เอาไปแล้วนะครับก็ไม่มีค่าเสียหายอย่างใดต่อกันอีกเพราะเอารถไปคืนให้แล้วแล้วก็ถ้าหากว่าคุณจะเรียกค่าเสียหายคุณจะต้องพิสูจน์มาให้ได้นะครับคุณมีค่าเสียหายพิเศษอะไรศาลเองก็เคยยกเว้นเรื่องความรับผิดในส่วนนี้ของคนที่คืนรถโดยไม่ค้างค่าเช่าก็มีเหมือนกันศาลเคยมีคำพิพากษาแล้วนะคะในคำพิพากษาครับเพราะฉะนั้นทำสัญญาได้เราก็สามารถเลิกสัญญาได้ต้องครับนะคะถ้าไม่มีอะไรติดค้างแต่เราต้องไม่ค้างงวดไม่ค้างอะไรเขาหรือไปปิดเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเอารถไปคืนนะครับอันนี้ก็อาจจะมีบางเคสหรือบางคนก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะคะว่าต้องการคืนรถละใช่ครับใช่ไหมคะทีนี้ทางบริษัทก็ต้องเรียกว่ารับนโยบายนะจากธนาคารแห่งประเทศไทยไปเดี๋ยวต้องดูว่าทางเกียรตินาคินเนี่ยนะคะทำ MOU กับแบงค์ชาติหรือเปล่าก็น่าจะด้วยเนาะใช่ครับเพราะว่าสถาบันการเงินก็ไม่เล็กนะคะทีนี้ได้เบอร์โทรครับ1213นี่เลยสถาบันการเงินนะครับเรียกว่าอะไรคะ1213สายด่วนแล้วฮะศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินบริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยครับธนาคารแห่งประเทศไทยโทรสายด่วนครับ1213คุณผู้ฟังก็จดไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครที่มีปัญหาก็โทรไปนี่เลยค่ะ1213ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะค่ะก็น่าจะโทรวันทำการนะฮะใช่ครับใช่ครับ